แน่นไปหมดครับลองตัดสินใจยิงดูบ้างครับสารวัตรวิทยาโอ้ยทักทายด้วยการชนเสาแล้วครับขอกดอีกทีนึงครับลูกนี้โอ้แล้วก็ถอกแม่เกือบไปเหมือนกันครับยังเก็บบอลได้อยู่ครับสารวัตรวิทยาแต่จ่ายจังหวะนี้ไม่ดีครับครับเป็นเก็บสวนกลับของกาญจนาพิเศษวิทยาลัยชัยภูมิขึ้นมาทางด้านซ้ายหาเพื่อนข้างในรอเพื่อนเติมโยกมาเข้าในแล้วลองสับด้วยขวาลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหยังได้เป็นลูกเตะมุมครับกาญจนาพิเศษวิทยาลัยชัยภูมิครับโอ้โหแลกกันคนละหมัดเลยครับแม่ธนบุญธนบุญแม่การจะยกฝ่าสองคนครับเอาแล้วไปจังหวะนี้เอาไม่เข้าครับโอ้ยเหลือจะเชื่อไม่เป็นประตูครับจังหวะที่ชุลมุนกันและสุดท้ายเนี่ยทางด้านกาญจนาพิเศษได้บอลครับส่งบอลให้กับธนาธรครับแต่จริงลูกนี้นี่วิทยาลัยชัยภูมิจ่ายมาจังหวะนี้มีพื้นที่โอ้สุดท้ายแรงเกินไปครับข้ามือของณัฐพงศ์คีรีรัตน์ครับอ่านเกมอยู่ตลอดเลยนะครับณัฐพงศ์คีรีรัตน์อ้าวแล้วพลาดเองแล้วยิงลูกนี้อ้าวเป็นประตูเลยครับโอ้โหกอรวิทย์แซ่ลิมครับนี่ครับความผิดพลาดของสารวิทยาเมื่อสักครู่นี้ครับหมายเลข6ครับโอ้โหนี่ฉกฉวยโอกาสได้ไม่ให้การผิดพลาดเลยนะครับเนี่ยให้บอลไม่ดีครับลูกนี้แล้วมีจังหวะยิงแบบนี้ครับโอ้โหทิปเบาๆครับเน้นทิศทางน้ำหนักมาพอดีเข้าเป๊ะเลยครับ1ประตูต่อ0ครับจังหวะการเล่นที่เร็วแบบนี้ครับแล้วก็มีโอกาสสับด้วยซ้ายนี่ติดบล็อกแล้วเข้ามือครับนะครับก็ยังติดบล็อกของกาญจนาพิเศษชัยภูมิอยู่ดีนะครับครับเอาแล้วบอลลงพื้นดีด้วยครับเอาครับแล้วคนเดียวมาคนเดียวครับแล้วไม่ยิงใจกว้างปั๊บโอ้โหใจกว้างเป็นทะเลเลยครับลูกนี้เป็นประตูที่2ของคู่เองด้วยครับกรวิทย์แซ่ลิ้นคนแอสซิสต์ก็เป็นธนบูรณ์ครับมากเนี่ยครับจากจังหวะที่ทำเกมลุกอยู่ดีๆเนี่ยนะครับยิงขึ้นไปแล้วออกบอลเร็วเลยครับจักรินออกบอลเร็วมาเข้าทางของธนบูรณ์เลยครับแล้วจ่ายให้กับกรวิทย์ครับยิงลูกนี้โล่งๆเลยครับโอ้ณัฐพงศ์ไม่ทันครับลูกนี้โอ้2-0ไปแล้วครับขึ้นมาคนเดียวครับธนบูรณ์มีเวลายิงลูกนี้ไปติดเซฟแล้วดาบ2จับ1ทีแล้วไหลให้เพื่อนยังหาจังหวะแล้วยิงลูกนี้โหยังติดอยู่ครับแล้วยังไงครับยังเก็บบอลได้อยู่แล้วพลิกใหม่ที่บอลออกไปแล้วครับกลางนี่ไม่แม่นเลยครับแต่ยังเก็บบอลได้ครับแล้วเป็นทางด้านของธนบุญธนบุญครับลองหาจังหวะสับด้วยซ้ายลูกนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับโอ้โหนี่ผลงานโดดเด่นจริงๆครับธนบุญลาดกลางครับต้องชมทางด้านของธนบุญครับมองเห็นว่าความผิดพลาดในการจับบอลของสารวิทยาเนี่ยมันออกมาแล้วก็ฉกบอลไปได้ครับเนี่ยครับจังหวะลากเข้าซ้ายเข้าไปแล้วเนี่ยครับดึงจังหวะนิดนึงนะครับไม่เสียจังหวะแล้วก็ยิงเลยครับโอ้โดนแซะด้วยแต่เอาไม่อยู่เนี่ยครับจังหวะดึงพลิกแล้วไปได้สวยครับผ่านไปด่านแรกแล้วจ่ายมาในกรอบเขตโทษเล่นกันชิงๆแล้วลองยิงลูกนี้โอ้โหต้องออกแรงเซฟครับณัฐพงศ์คีรีรัตน์อีกแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับจังหวะนี้ณัฐพงศ์คีรีรัตน์ก็ต้องชมเกมรุกของกาญจนาพิเศษชัยภูมิด้วยนะครับโอ้โหบอลนี่ซ้อมบอลสูตรมาเลยครับจังหวะนี้แล้วก็ยิงทั้งสองฝั่งเลยครับอาบอลขึ้นมาทางด้านขวาจ่ายมาแล้วพาบอลไปได้ด้วยมีพื้นที่มีเวลาแล้วล็อกเข้าขวาแล้วก่อนที่จะยิง4-0ไปเลยครับโอ้โหหมายเลข13ครับธนาธรปุตกุลครับชนนักช้าครับเนี่ยครับพอได้บอลแล้วเนี่ยครับหลบ1จังหวะแล้วเนี่ยครับรออีก1จังหวะแล้วไม่ลากเข้าประตูเลยอย่างเงี้ยโอ้โหหาจังหวะยิงไม่ได้สุดท้ายก็โดนแซ่เสียประตูแล้วมาแน่ๆครับ1-1ครับยังไงครับแล้วลูกนี้ก็ไปเหลือแล้วครับโอ้โหธนบูรณ์ลาดการอีกแล้วครับท่านโอ้โหแล้วลุ้นแฮตทริกด้วยนะครับมีลุ้นแฮตทริก2คนเลยนะครับจังหวะที่จ่ายบอลกันช้าหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้สุดท้ายโดนตัดบอลเสร็จคนที่อยู่คนเดียวนี่เป็นธนบูรณ์ครับแล้วที่เสียประตูเนี่ยยังต่าง3ประตูนะครับที่เกิดจากการผิดพลาด